แล้วมาลองดูกันดีกว่าว่าแผ่นเจียจะทำให้อลูมิเนียมฟอยล์เนี่ยละลายตอนตัดจริงหรือไม่วันนี้ผมจะมาเลื่อยด้วยมือให้ดูนะครับว่าแตกต่างกันแค่ไหนคลิปนี้ยังเป็นฟอยล์บอลอยู่เหรอเดี๋ยวผมลืมบอกไปอาทิตย์นี้นะครับเป็นอาทิตย์ของฟอยล์บอลเพราะฉะนั้นจะมีการทดสอบการประดิษฐ์ทดลองนะครับต่างๆที่เกี่ยวกับฟอยล์บอลจนกระทั่งหมดอาทิตย์นี้นะครับและอาทิตย์หน้าเนี่ยก็จะเริ่มต้นเป็นคลิปตามตารางปกติจากคลิปก่อนนะครับที่ผมตัดลูกฟอยล์บอลนะครับโดยใช้หินเจียเนี่ยมีหลายคนนะเขียนคอมเมนต์ซึ่งผมคิดว่าสำคัญมากแล้วต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่เขียนคอมเมนต์เตือนผมมาก็คือการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้านะครับเป็นสิ่งอันตรายต้องระมัดระวังอย่างมากนะครับเพราะว่าในคลิปนั้นเนี่ยผมใช้หินเจียเนี่ยตัวนี้นะครับแต่ว่าผมไปเอาไอ้เซฟการ์ดตัวนี้ออกนะครับซึ่งไม่ปลอดภัยอย่างมากเลยแล้วผมไม่ได้ใส่แว่นตาหรือถุงมือนะครับเพราะฉะนั้นเตือนตรงนี้เลยนะครับถ้าใครจะเอาไปทำตามนี่นะถ้าจะใช้เครื่องมือช่างนะครับจำเป็นจะต้องมีความรู้ในการใช้งานและการชำนาญการนะครับเพราะฉะนั้นอย่าทำพลาดอย่างผมนะใส่การ์ดนี้เอาไว้นะครับแล้วเวลาจะใช้ก็ต้องมีแว่นกันแล้วก็จะมีถุงมือสำหรับการใช้งานนะครับแต่วันนี้เนี่ยผมจะไม่ได้ใช้เครื่องมือไฟฟ้าวันนี้ผมจะใช้เลื่อยเหล็กนะครับมีคนแนะนำบอกว่าเพราะว่าไอ้แผ่นเจียนะครับมันหมุนเร็วรอบเร็วมากทำให้มันร้อนแล้วทำให้อลูมิเนียมเนี่ยมันละลายมันเลยดูเป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้นะครับเดี๋ยวมาดูว่าข้างในเนี่ยมันจะเป็นอย่างที่เขาบอกหรือเปล่าโอเคมาดูเลยดีกว่าอุปกรณ์ที่ผมจะใช้วันนี้นะครับมันเป็นด้ามจับแบบนี้นะแล้วมันก็จะเป็นใบเลื่อยเหล็กธรรมดานะครับที่กันฝุ่นแว่นตาพร้อมดูนะครับอันนี้เป็นอันเก่านะเนี่ยนูนเสียงเหมือนปลาโลมาเลยเดี๋ยวมันจะคอยเติมน้ำลงไปเรื่อยๆมันจะได้ไม่ร้อนนะขาดแล้วดูดิดูนะครับนี่ดูเดี๋ยวปรับกล้องให้ชัดก่อนนี่นะครับนี่ฉีกมาให้ดูเลยดูนะอันนี้นะครับเป็นด้านเก่านี่ดูถ้าจะมองเห็นอันนี้คือด้านเก่าที่ผมใช้หินเจียตัดนะครับเนี่ยอันนี้นะคือด้านเก่าหินเจียตัดส่วนอันนี้เนี่ยคือด้านที่ใช้ใบเลื่อยตัดนะครับแล้วก็หยดน้ำด้วยนะเนี่ยผมใช้หยดน้ำนี่นะครับแล้วก็ใบเลื่อยเนี่ยตัดออกมาแล้วก็อันนี้เมื่อกี้มันติดอย่างนี้แล้วผมก็กางออกมาแบบนี้ดูเห็นไหมแล้วมาดูแบบ close up กันเลยอันนี้นะครับเป็นอันที่ผมตัดด้วยใบเจียไฟฟ้าอันนี้เริ่มจากตรงกลางของลูกนะครับจะมองเห็นว่ารอยย่นของอลูมิเนียมฟอยล์เนี่ยมันใหญ่แต่พอเราเลื่อนขึ้นมาเรื่อยๆที่ขอบนะครับจะมองเห็นว่าอันนี้คือส่วนบริเวณที่ใบเลื่อยนะครับหรือใบตัดเนี่ยมันเจียโดนทำให้เห็นไหมครับความร้อนเนี่ยมันละลายทำให้อลูมิเนียมเนี่ยนะครับมันละลายกลายเป็นเนื้อเดียวกันเหมือนกับว่ามันเป็นเนียนเป็นเนื้อเดียวกันนะครับแต่ว่าเรายังเห็นรอยปัดของเส้นของแผ่นเจียอยู่ซึ่งถ้ามองดีๆเนี่ยรอยหยักนะครับเห็นไหมมันจะมีร่องของมันอยู่นะครับและเรายังเห็นรอยหยักของแผ่นอลูมิเนียมฟอยล์นี้ได้เหมือนกันทีนี้เรามาดูอันที่ผมเลื่อยด้วยมือนะครับโดยใช้ใบเลื่อยนะจะมองเห็นว่ารอยย่นนะครับของฟอยล์เนี่ยยังมองเห็นได้จนไปเกือบถึงขอบเลยนะครับมันแต่ว่าพอใกล้ๆกับพื้นผิวนะครับขอบมันเนี่ยจะมีรอยย่นที่น้อยกว่าเราสามารถมองเห็นได้นะครับเพราะว่าตรงเนี้ยถ้าจะมองดีๆนะครับมันจะเป็นรอยย่นแล้วพอกระเถิบเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆจนมาถึงตรงกลางเนี่ยนะครับก็จะเห็นเป็นฟอยล์หยักแบบรอยใหญ่เลยและด้วยช่องฟอยล์อากาศเหล่านี้แหละที่จะทำให้ลูกฟอยล์บอลของเรานะครับไม่ได้เป็นลูกอลูมิเนียมตันทำให้ภาพข้างนอกเราอาจจะดูเหมือนว่ามันตันแต่ข้างในนะครับมันไม่ได้ตันอย่างที่เราคิดเอาไว้ทีนี้เรามาเปรียบเทียบแบบข้างต่อข้างกันเลยนะครับว่ามันหน้าตามันแตกต่างกันยังไงบ้างหวังว่าคลิปนี้จะไขข้อข้องใจหลายๆคนนะครับว่าผ่าออกมาแล้วข้างในเป็นยังไงจากคลิปก่อนเนี่ยนะมันอาจจะดูไม่ชัดเจนนะครับฟ้ามันมืดแต่วันนี้เนี่ยนะเห็นกันจะไปเลยขอบคุณมากครับเอาไว้เจอกันครั้งหน้าสวัสดีครับ